ก็ยังแข็งแต่ค่าน้ำหนักเลยใช่ไหมเจ้าเบกแล้วมันเท่าไหร่เป็นโลได้เป็นบริยูให้เจ้าเด้มันนี่ใช่แม่เป็นคนไทยเนาะลองเบิ่งเด้อว่าสิเป็นจังได๋มันแซ่บก็บ่เอามาอยู่ไปอยู่ดงเนาะไปลองเบิ่งเป็นคุดเป็นดินอ่อนตรงนี้เขาต้องคุดดินกันหลังจากนั้นจึงไปหามเสาเพราะว่าสิเอาเสาซีเมนต์ไปแซกแซกงานครับใจกับการเฮ็ดเวียกแบบนี้คนชอบก็ได้ไหวอีบ่นี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เคยทำสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้พวกเฮาพากันมาแวซื้อเสาลักฮั่วเพื่อสิไปเฮ็ดฮั่วเนาะแต่ว่าสิเอาไปก็เอาไปบ่หมดดอกพวกเฮาสิเอาแซมใส่กับไม้นําเพราะว่าท่านสิเอาไม้ไปหมดทุกอย่างมันก็สิเพไว้เกินไปนะครับพวกเฮาเลยสิเอาเสาลักฮั่วแบบนี้ผสมกับไม่ที่ว่าพวกเขาได้ตัดไปเนาะทั่วเขาเถาะมื้อนี้คือซีเมนต์มือเขาเจ้าพักเวียกในที่บอกเขาเจ้าเลยแบบว่าบ่มีคนมาเฝ้าเนาะเพราะว่ามื้อนี้มือบุญนะทุกคนวันที่14พวกเขามาวันที่13นี่เนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิขายบ่หรือจังได๋คันว่าเพิ่นขายก็เอาคันว่าบ่ขายก็บ่ฮู้จักสิว่าบ่ฮู้สิว่าเถาะเนาะก็คือสิได้ไปฟังลักไม้ไว้ก่อนแล้วก็ลักหัวพวกนี้ก็จึงเอาไว้นําหลังอันนี้เนาะที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดไว้โอ้เทื่อนึงเฮ็ดได้หลายอันเด้ทุกคนเฮ็ดนึงก็ได้ประมาณ1 2 3 4ได้5ได้5แท่งเนาะได้5แท่งลักหัวมันเขาเจ้าเฮ็ดจะค่อนข้างว่าได้เทื่อละ5อัน5อันก็มือนึงก็สมมุติว่าแบบตัวนึงก็น่าจะมือนึงก็เครื่องมือก็น่าจะแกะได้แล้วติบ่บางทีหรือบ่ซั่นเขาเจ้าก็ต้องเอาไว้มือนึงเพื่อให้มันปูดมันเข้าดีเนาะนี่เขาเจ้าเฮ็ดตลอดเลยได้นี่เฮ็ดทุกๆมือเลยฮะกับประมาณนี้เหรอวะเสาหลักหัวเนาะประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวเฮาสิท่าเจ้าของเขาเจ้ามาก่อนล่ะเฮาจึงสิไปเบิ่งเนาะว่าราคาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเฮาเอาไปประมาณ20ปลายลักนี่แหละเขาอ้อมบ่ได้หมดเนาะเขาอ้อมแต่ฝากหนึ่งแต่ว่าฝากหนองบางทีเขากับซีบ่อ้อมเนาะนี่เนาะตอนนี้เขากำลังพากันมาจัดเพื่อซีเอาไปคุณบุ้งว่าซีเอาเป็นยังไงเนาะเขาเอาเสาหาต้นเนาะแต่ว่ามันบ่ได้พอหรอกแต่เขาซีเอาแซมๆให้เพื่อให้มันอยู่ในนึงเนาะเสาหาเสาหกบ่ดีแท้กับเสาแปดแลกกันไปเหลือแล้วกับป้าไปเลยเอาจากเสาแปดนึงบ่เอาเสาแปดซะเออเหลือก็ไปกันไว้มือกับมือนี่มือเขาน่ะเด้เขากรรมกรเขาบ่มีมันฮักมันเฮียงเนี่ยมันจะเป็นภาระของเขาอันนี้หั่นเขาไปสิมันฮักมันหยังแล้วก็แล้วจําเป็นแหละเพราะว่ามือนี่เป็นมือพักเวียกของกรรมกรเนาะเพราะว่ามือปีใหม่เนาะส่วนหลายเขาก็พักเวียกหมดมันไถก็พักคือกันโทรไปเขาก็บ่อยากรับสายแล้วเนาะรอมื้อนี้แม่รอมื้อนี้ฝั่งมื้อนี้เริ่มฝั่งมื้อนี้เฮ้ยเว้าเถียงเว้าหัวก่อนมื้อนี้สิ1เสื้อแล้วก็ฝั่งเสานี้ไว้เนาะแม่บ่เข้าใจเถอะเนาะเราคิดว่าเฮาสิเฮ็ดตูบครบเสร็จเนาะพอดีเสา8เสามื้อนี้ขอถามหน่อยแม่นไผมีความรู้เรื่องรถนี้หน่อยนึงแน่เพราะว่าเบรกข่อยมันแข็งน่ะเพราะว่าสายหยังมันหลุดนี่แหละเป็นหยังเบรกมันแข็งน่ะเมื่อกี้อยู่กักบ่นึกกับเบรกแข็งย่านเขาเรียกว่าสายหยังมันหลุดนี่แหละมันแข็งอันไหนเหยียบบ่ลงน่ะเหยียบบ่เข้าบ่ได้ปิดมันเด้น้ํามันเบรกเอาจักกวดเบิ่งแล้วบ่น้ํามันเบรกหั่นข่อยบ่ฮู้น่ะข่อยบ่ฮู้กวดจะไปเล่นแหงได้รถอันนี้ได้แจ้หนักเนี่ยน่ะค่อยไปได้เวลาเจ้าเล่นแหงแล้วเวลาจะเบรกไปเบรกนี่มันปานูเลยน้ําเลยได้ที่ไว้นะคันเบาก็ยังแข็งแต่คันมันหนักนี่ย่าได้เจ้าเบรกแล้วมันเท่าไหร่ไปรถได้มันบ่ได้อยู่ให้เจ้าได้เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มบ่อยู่แล้วเฮ็ดจังได๋แน่นี่เขาก็ขี้ไปเรียกมันมีทางหุ้มเมือกนี้เราก็เดี๋ยวสิไปให้ฮัทเขาเบิ่งให้เหรอ
เดี๋ยวจะหน่อยเอาไปห้านอีกนิดนึงเนาะเพราะเบรกมันบ่อยู่กันเลยทุกคนตอนนี้เราได้มาฮอดอยู่ที่ดินละแล้วเราเอาเสานี่ไปย้ายทางพุ่นพุ่นจนฮอดสุดพุ่นสุดท้ายก็เลยว่ารถคาเกือบตายเมื่อกี้เปียกหมดรถคาไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้นี่เราได้เอิ้นไอ้เพิ่นมาหรือว่าจ้างไอ้เพิ่นมาตัดไม้ให้นี่ไอ้สองคนหลายคนบอกว่าคือบอกเลยจังไหนวะแบบว่าซื้อมาล่ะมันซื้อกระเทินนะทุกคนมันได้เริ่มตัดละท่านว่าสิซื้อมาใส่เองกับรู้สึกกระเทินตัดเทื่อเดียวแล้วก็บ่ได้ตัดอีกเลยนะก็เลยว่าหลายๆคนแนะนำมาก็เลยว่าบ่ซื้อจ้างเขาเจ้ามานะนี่หรอแต่เรื่องเขาสิจ้างเลยแต่ว่าก็ค่อยๆเฮ็ดไปก่อนท่านนะมื้อนี้ก็มีโอกาสก็ได้จ้างไอ้เพิ่นมาเดี๋ยวตัวสิไปนึ่งเสื้อตัวนี้แล้วก็สิเริ่มเบิ่งแล้วหัวแล้วเนาะแล้วก็สิเริ่มตั้งเสาหัวสบายดีมื้อนี้มันเมาเฮาปีนวันนี้ก่อนเฮาสิพากันมากินข้าวปลาเนาะทางนี้ปานึงก่อนเฮามากินข้าวปลาเฮาสิมาเฮ็ดโอ้ยแม่ปิดกล่องตัวเองแม่ต้องปิดทางนี้สิได้แม่แม่นี่แม่ต้องเฮ็ดอันนี้ปิดเสื้อตัวเองนะอันนี้เป็นทางหน้ากล่องเด้แม่ต้องจับอันนี้มื้อนี้สิให้แม่เป็นคนถ่ายเนาะลองเบิ่งเด้อว่าสิเป็นจังได๋เอ้าฝากไปสบายดีมื้อนี้เฮาสิมากินข้าวปลาเด้เฮาสิมาดังไปดังนั่นอยู่หั่นเนาะเฮาสิดังไปข้าวปลาแล้วเฮาสิเฮ็ดแตงกินไปทาเขาจนฮอด 11:00 นแล้วเด้ยังบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะฉะนั้นแล้วเฮาจึงอ่ะนะค่อยเฮ็ดค่อยไปเอาเฮ็ดได๋เรื่องยากเนาะแม่ก็ยับบ่จังหน้าตัวเองได้เห็นแต่หน้าตัวเองได้หั่นเออนั่นนี่ล่ะเออไปกันเด้อมาปิดกล้องหาคนลองเบิ่งอันนี้มันเพื่อทําอิฐให้เฮ็ดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นแนวใดมื้อนี้สิให้แม่จับกล้องเด้อเดี๋ยวตัวสิไปเฮ็ดเวียกละบายฝากแม่เด้อบายอ่ะนี่ดิมันแปลกก็บ่เอามาอยู่ไปอยู่ดงเนาะอ่ะไปลองเบิ่งสิโอเคบ่นี่สิได้บ่คือว่ายุบล่ะคือเห็นฟืนเห็นไฟเพียงไปอีกบ้านนึงลำบากลำบนจะไปกินอยู่ว่านี่อ้าวค่อยๆลุกมาได้อยู่หรอกดิถุงย่างอ้อยเอาเดี๋ยวไม่กับโบแหงดีเถอะไม่กับเป็นไม่ตายดิบอยู่นี่ลูกแท้ๆลูกแท้ๆดิกินแท้ๆบ่นี่กินดูบ่นี่สิต้มน้ำเสียนี่นี่ปลดแล้วปลดออกดีๆปลดแล้วก็ลงบ่นี่มาแกงมาข้างตัวโอเคพูดละทำงานนี่ซะต้องกินแรงลุ่มซะน้ำลายโคตรได้ละนี่น้ำแห้งในนึงน้ำแห้งในนึงข้างมาแกงละปะนี่มาแกงละเกลือใส่เครื่องละเฮ็ดสำเร็จรูปปัจจุบันค่ะโอ้ลืมใบมะขี้หูดอันนี้น้ำเกลือเกลือจ้องหรือเปล่าละกินใส่ซีมเผ็ดจะได้ใส่หน่อยนึงโอเคคูดอันนี้ต้มก่อนเนาะคูดยอต้ม
ขาขาวสวยขุดน้ำด้าเขาก็ลวกดีๆอันนี้เขามันโมหน่อยได้ลวกยากได้เขาก็ลวกได้เทื่อนละหน่อยละหน่อยนะก็ได้ซ้ำนี่ก็ดีละปลาอยู่ดงสะอาดแล้วบางคนเขาก็บุคูดแต่ว่าเขาบุมักบุคูดยันมันเหม็นพูดออกมันเมื่อสะอาดละจึงเอาไปตุ่มตัวนี้สะอาดแล้วซ้ำนี่ได้เรื่องใครแต่ว่าใครแต่ว่าอันเขาคูดอันดิบนี่มันก็ออกอะตัวนี้นะบ่ต้องลวกหลายเขาลวกไม่เดียวซื้อมันก็ได้ซ้ำนี่ล่ะโอเคซ้ำนี่โอ้ยไฟนี่ก็มอดอีกแล้วอุ้ยทานพื้นมันเป็นพื้นนั่นมันก็เลยอันยากยากหน่อยนึงมึงเอาไฟก่อนโอ้ยเอาฟด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 เดี๋ยวกินแท้ๆเดี๋ยวกินแท้ๆบัดนี้มาดึงเกียมสีนเกียมเนื้อก่อนบัดนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เย้สีนก็สะอาดอยู่แต่ว่ากระเตงได้ล้างตื้มแล้วเนาะล้างตื้มบ่เป็นรีบสีนก่อนบัดนี้รีบสีนนี่แกงตอนนึงก็ซอยเอารีบออกไปเป็นตอนแกงเด้ซอยเด้เห็นบ่เห็นดีเนาะมือไม้มือไม้มือไม้มันจะบดงาม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 มันไข่มันไข่มันหลายบ่มีใบแกงเป็นกองงามอยู่อิ่มแล้วว่าบ่ขึ้นเนาะซอยซีนโอ้บัดนี้ซอยซีนซอยแซ่เพียไปทาเขาแล้วบ่บัดนี้สุกแล้วบัดนี้ไปซอยบ้านนี่ซอยสลับโอ้ตุ่มสุกมาละหน่อยหดเขาซอยสลับโอ้น้ำมะแกงนี่เทียนน้ำก่อนแห้งมัดกับเขาตับใหญ่ๆซอยมันบางๆแบบนี้นี่ซอยแล้วล่ะมันสินี่อู้ได้หลายบัดนี้นี่ได้หลายแล้วบัดนี้คนๆแซ่ไว้โอ้ยแม่งงูกัดแกงแค่แบบนี้แล้วมักปะไปทาเขาหลังจากนั้นก็ซอยมักเผ็ดผักเทียมผักหอมปะไปโหยโหยโหยคนนี่มักเผ็ดเนาะอันนี้หัวกระเทียมนี่ผักบัวเนี่ยนี่หลังจากเขาซอยแล้วเขาก็เซ่น้ำเซ่น้ำอีกเนาะเออไปเนี่ยไฟกระมอดเฮียงตุ๋ยเถอะเด้อเฮียงตุ๋ยเถอะเด้อว้ายนี่หอมอันนี้ก็แว่อยู่ตลาดดงมะคายได้ล่างคันตัวเด้อเขาเอาเฮือนมาแล้วเป็นเขาเอาอันสะอาดแล้วเอามาไปถึงแล้วมันได้อันนั้นแน่ปวดแล้วพักเลือดลงละนี่พักเลือดลงละเดี๋ยวกินละน้ำขึ้นหน่อยเนาะเอาเทียนตุ่มหน่อยนึงบ่หรือว่าพอละนี่นะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้มากินแล้วเนาะลาบลาบแต่ว่าบ่มีบวงสดแกงทุกคน มีทั้งลาบดิบแล้วก็ลาบอันสุกเนาะพอตัวสิกินลาบสุกพอกินมากินลาบดิบอันสวยมากเลยผักกาดทองอ
มูหมาผักอันนี้ทุกคนเคยกินบ่นี่เขาจะว่าผักสลัดจีนไปซะข้าวกับหูหรอกเพราะหากว่าเลือกกินเพราะว่ามันกับรสชาติมันกับคล้ายๆกินกันอยู่เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะออกบานๆไอ้เจ้าเอิ้นผักอย่างนี้เขาเอิ้นผักสลัดอันนั้นฮะสลัดจีนสลัดจีนอ่ะก็คือกันซะเนาะนั่งไหมเอาแม่นั่งนี่ไหมนี่นั่งฝืนกันมันเปื่อยแล้วอ่ะนั่งไหมพาอาตาขึ้นเขากินละแม่มันเป็นการมีฟังเดี๋ยวคนบวงเนี่ยเรียกมีนี่สองนี่มันมีละเพิ่นเจ็ดแม่บริสุทธิ์แม่นะน้ำรถอ่ะอ้าวอย่าเพิ่งพอให้ทำยางขอพอน้องน้ำปลาดิยางยางน้ำปลามาเจอของซื้อตรงเดียวดึงสากมันดูไปซิมันเนี่ยเอ้ยน่ะยางมามีเสาให้เสาสวนนี่เอ้ยร้อนอยู่บ้านี่ไปเฮ็ดค่อยไปกดก็เหยื่อหนีได้ทอนคำพี่เดินซาเดินหนีได้ทอนคำนี่ขุดเป็นขุดให้แต่ดินอ่อนอยู่บ่อยู่ตรงนี้เขาต้องขุดดินแล้วกะหลังจากนั้นจึงไปหามเสาเพราะว่าสิเอาเสาซีเมนต์ไปแทรกๆอันนี้เห็นบอกเฮาขุดเบิ่งมั้ยหมุนไปเบิ่งเสาที่ว่าทั้งเบิดที่เฮาขุดจนไปสุดทั้งนั้นมื้อนี้ก็คือว่าได้หลายขุมเติบเนาะ30 40ขุมพุ่นล่ะฮอดบ่ฮอดคือสิฮอดอยู่สิยาวๆก็พอเฮ็ด2คนเนาะส่วนไอ้อ้ายเขาเจ้าก็มาตัดไม้ให้เฮาก็มีหน้าที่เฮ็ดอันนี้จะเบาบางเขาได้หลายเติบเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ผ้าเห็ดทุกคนหลายคนว่าเอาเลื่อยมาเห็ดแม่เลื่อยมาเห็ดแม่ตัวบกกล้าจับเลื่อยทุกคนเขาบกเคยจับเลื่อยจะเคยหรอเขากะพอเพิ่นกะเก่งเก่งเสือสีส้มคุณนะเก่งบกเก่งนะมือนึงกับนายเฮลเบาเรื่องเลื่อยนี่คันว่าตัดเปลี่ยนอย่างเดียวบ่ได้ต้องได้แปลงเปลี่ยนพร้อมเพราะว่าจักแบบนี้มันโซ่เท่าไหร่โซ่ปานนั้นนะโซ่ปานไอ้เขียวพุ่นแหละโซ่ปานรถทุนได้เนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เอาโซ่เมื่อยคุณขุมแต่ละขุมก็เลิกเติบเลยสามสิบสี่สิบเซนติเมตรห้าสิบเพราะว่าเขาบ่ได้เททั้งลุ่มนะเขาเลยแบบว่าต้องได้ขุดลึกในหนึ่งให้พอให้มันแน่นคันขุดตื้นในหนึ่งนี่บ่อยู่ดินก็ดินทรายแกมตมแม่นดินก็เป็นดินทรายนี่เอาสู่ซนพอกันแหละใหม่รักใหม่เด่นเอิ้นหน้าก็บักงามงามร้านป้ามาหาวงามครับเพิ่นพอใจกับการเฮ็ดเวียกแบบนี้เพิ่นชอบบ่ชอบเลยบ่ชอบเพิ่นชอบมากขุดไปเป็นขุดแม่เพิ่นก็บ่ไหวแน่เพิ่นเอ้ยนี่แม่คือแต่แงะเฮาสิเอาแต่เอาว่านี่เจิดเจิดมาแค้มบ่ได้เฮ็ดเวียกอีหยังไปตั้งแต่เช้า34เยอะนักนี่น่ะบ่เฮ็ดโอ้ไหวเฮ็ดแล้วมาเฮ็ดบุกนักบ่เดียวค่อยเฮ็ดค่อยไปปัญญาเข้ามาลักกกเสาฉันค่อยเฮ็ดค่อยไปเป็นได้ไหวอีบ่ดิโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เคยทำเวียกอย่างนี้มาได้
30ปีแล้วแต่ก่อนหน้าตอนยังน้อยเคยทำอยู่เป็นเด็กเคยทำอยู่แต่แกมาระยะ30ปีไม่เคยทำอย่างนี้เลยกระหวนขึ้นอดีตค่อยเฮ็ดค่อยไปเนาะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้น สู้เออนี่บ่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้หนีว่าสิขุดคุมอีก2คุมบ่ได้ทุกคนเฮ้ยแบบโอ้ลอยแฮงมื้อนี้ว่าสิกุมขุดให้มัน2คุมให้มันพอดีสุดบ่ได้อีหลีก็เลยว่าพักซะเดี๋ยวมืออื่นประมาณมืออื่นบางทีคันพอบ่มาตัวสีเขียวจักว่าคนเดียวเนาะมาขุดคุมเหี่ยวประมาณนี้นี่แหละแล้วก็จึงสิมาลูกเบิกแถวนี้อีกเนาะคนเดียวมืออื่นอาจจะคนเดียวติบ่น่าจะบุญให้มาเฮาก็แบ่งเฮ็ดเลือกของกินเอ้ยของกินห่อของกินมาแล้วก็มาให้นางกินตอนสวยอยู่นี่แล้วก็สิแรงมาแล้วก็จึงสิกลับเฮือนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เฮาฝั่งไปฮอดพุ่นล่ะฮอดแถวสิฮอดแถวต้นไม้พุ่นนี่ฮอดนี่แถวนี้แล้วก็ไปฮอดพุ่นเพราะว่าอีกบ่ดนก็น่าจะไปเอาเสาหนำมักจับเนาะหนำมักจับมาตอกใส่ก่อนแล้วก็สิเอาตานางมากอกซะอีกเท่านึงเนาะเอาทุกคนสำหรับมื้อนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวตวยสิมาอัปเดตแต่ละมื้อที่ว่าตวยได้มาเฮ็ดแล้วก็สิเอาลงไว้ก็สิเป็นที่ระลึกที่ว่าตัวเองได้มาเฮ็ดแน่แล้วก็ให้ทุกคนได้รับชมกันแน่สินะมีแต่ฝากทุกคนฝากให้กำลังใจตวยเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe อ่ะขอขอบใจก่อนบ๊ายบายบ่มีแฮงละเป็นนั่นหญิงแกเบิ่งตัวการนั่นหญิงคือตะเคียงนี่ครับเพียงแล้วรถก็ไปได้